สวัสดีทุกคนมากๆนะจะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ทำกินเองก็ได้นะและทำกินเองก็ได้นะใน EP นี้นะจะใส่จะพาทุกคนไปทำเมนูที่มีชื่อว่าหมูพันข้าวโพดแล้วก็อีกหนึ่งเมนูนะคะผักกาดขาวหอมซึ่งทำกินเองก็ได้นะในคลิปนี้เนี่ยมันเป็นเมนูที่ทรายอะนึกไม่ออกเนื่องจากว่าอยู่บ้านคนเดียวไงทุกคนแล้วคือที่บ้านไปต่างจังหวัดแล้วมันเกิดเป็นวัตถุดิบที่มันเยอะเกินไปแล้วมันกินไม่ทันอยู่คนเดียวประมาณนี้เอ้ยต้อนรับผมทรงใหม่ด้วยนะจ๊ะเหมือนเด็กอยู่เก้าสูตรปะเออฟิลประมาณนี้นะแล้วค่ะเดี๋ยวทรายพาทุกคนไปเข้าห้องครัวเราทำเมนูนี้กับฝีมือทรายนะจ๊ะหมูพันข้าวโพดและผักกาดขาวผักกาดขาวห่อหมูแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันถ่ายคลิปเช่นเดิมจ้ะข้ามไปเลยค่ะมาจะมาเริ่มสำหรับการทำหมูพันข้าวโพดนะคะหมูสับจะทรายหมักกับซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนแล้วก็พริกไทยน้ำตาลค่ะขยำให้เข้ากันประมาณนี้นะจ๊ะเริ่มต้นก็คือนำหมูสับอะมาพันหรือว่ามาหยุมแบบนี้นะจ๊ะบนข้าวโพดโอเคไหมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะและสำหรับหมูสับที่เหลือเนี่ยเราสามารถแบ่งสันปันส่วนนะพอห่อข้าวโพดเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็นำหมูสับอ่ะมาห่อมาวางแล้วก็ห่อในผักกาดขาวหรือว่าใครที่ชอบกินผักกาดหางหงก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันสิ่งที่ทรายบอกนะคะว่าผักของทรายอ่ะมันเหี่ยวนะทุกคนนะก็จะห่อง่ายนิดนึงนะจ๊ะถ้าเกิดว่าผักของใครสดใหม่เนี่ยให้นำไปนึ่งแล้วก็น็อกน้ำเย็นลวกก็ได้แล้วก็น็อกน้ำเย็นนะจ๊ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าการใช้ไม้จิ้มฟันอันตรายให้ทุกคนเนี่ยลวกต้นหอมแล้วก็ผูกเป็นโบสวยงามใจเช่นเดียวกันแต่ว่าของทรายอ่ะรีบไงหิวแล้วกินคนเดียวนะทรายก็เลยใช้ไม้จิ้มฟันเนี่ยกลัดเข้าไปแต่พอเวลานึ่งเสร็จแล้วเนี่ยทรายดึงออกนะทุกคนนะดึงออกนะจ๊ะก่อนเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสุกี้นะเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้เดี๋ยวใส่เอาไปนึ่งค่ะในรังถึงน้ำเดือดก็ได้ไม่เดือดก็ได้หรือปล่อยรอให้เขาเดือดพร้อมกันไปทั้งหมดเลยใช้เวลานึ่งประมาณ20นาทีทั้ง2เมนูน่าจะเสร็จแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรที่ทุกคนชื่นชอบได้เลยโอเคนะแล้วเดี๋ยวเราข้ามไปเจอกันถ่ายคลิปได้เลยค่ะThank you.
ี้กันบ้างค่ะสำหรับเมนูหมูพันข้าวโพด and the ผักกัดขาวหอมมูเป็นเมนูง่ายมากกินกับน้ำจิ้มสุกี้ใส่อะไรนะพริกขี้หนูสับแล้วก็มะนาวน้ำมะนาวสักเล็กน้อย1กลุ่มรสปังดีบอกเลยว่าเมนูนั้นจุกกินไปทั้งหมด2-3 วันกว่าจะหมดเพราะว่ากินคนเดียวลองไปทำกันดูนะจะวิธีการหมักหมูหมักหมูมันง่ายมากคืออะไรก็ได้ใส่ไปแต่ว่าผักกาดขาวอ่ะคือใส่ต้องบอกก่อนว่ามันเหี่ยวแล้วทุกคนมันก็เลยบางคนบางคลิปบางคนเขาก็จะไปผักขาดฉันเป็นอะไรเอาผักกาดขาวไปนึ่งก่อนนะคะพอหรือลวกก็ได้ประมาณหนึ่งระดับหนึ่งพอกรุบกริบกรุบกริบให้เส้นใยหรือว่าให้เส้นใยในผักมันนุ่มนิดนึงแล้วเขาก็มาม้วนมาพันแต่ว่าของทรายอ่ะด้วยความที่ผักกาดขาวอ่ะมันเหี่ยวแล้วทุกคนก็เลยม้วนง่ายแล้วก็ใช้วิธีการคือใช้ไม้จิ้มฟันเสียบเข้าไปนะคะซึ่งหลายคนเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาใช้ผักกาดขาวหรือว่าผักกาดหางหงอ่ะผักหางหงอ่ะซายไม่รู้ว่ามันจะเป็นคล้ายๆผักกาดขาวแต่มันจะยาวกว่าก็ม้วนๆใช่ไหมคะแล้ววิธีการของเขาก็คือเขาจะใช้ตัวต้นหอมมาผูกเป็นโบสวยงามแล้วก็นำไปนึ่งคือทำได้เช่นกันอันนี้แล้วแต่ความสะดวกรวดเร็วของแต่ละคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครใช้วิธีแบบทรายอ่ะที่ใช้อะไรนะไม้จิ้มฟันอ่ะเสียบเข้าไปอ่ะเวลานึ่งอ่ะก็ต้องดูนะทุกคนเพราะว่าประเด็นก็คือเดี๋ยวมันจะไปจิ้มเหงือกจิ้มฟันจิ้มมืออะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าจะเสิร์ฟอ่ะจ้ะก็ดึงออกก่อนแล้วก็ไปเสิร์ฟจัดจานโอเควะโอเคค่ะแล้วก็ตอนนี้ถึงช่วงสุดท้ายแล้วไม่ได้ชิมให้ดูนะจ๊ะเพราะว่าทุกอย่างสำเร็จรูปมันจะอร่อยก็ตรงที่น้ำจิ้มสุกี้พูดแล้วก็คือน้ำลายรู้สึกว่าอยากกินอีกไงเป็นเมนูวันหยุดง่ายๆที่ใส่ทำเองนะจ๊ะเอาล่ะถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้เรานะจะกับแฮชแท็กคำคมผสมสีส่งเข้ามาคำคมกวนๆโดนใจสนุกจะคำคมอกหักคำคมคนมีความรักหรือคำคมแบบกวนบาทาอะไรอย่างแฮชแท็กคำคมผสมสีส่งเข้ามาที่คลิปนี้นะคะแล้วเดี๋ยวใส่จะเอาคำคมของทุกคนน่ะเข้ามาอยู่ในรายการจะทำกินเองก็ได้นะโอเคปะและก่อนจากกันในคลิปนี้นะคะกับแฮชแท็กคำคมผสมสีขอเสนอคำว่าแอบดูโพยก่อนโดนเทแล้วไงเติมใหม่เดี๋ยวก็เต็มโอเคปะเอาละค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ทรายด้วยนะจ๊ะฝากกดติดตามทางช่องทางแฟนเพจ Facebook แวร์ทรายเบกกิ้งสตูดิโอค่ะแล้วตอนนี้นะคะอีบุ๊กเค้กบุ๊กโน1ของแวร์ทรายเนี่ยเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใครอยากสั่งซื้อเพียงเล่มละ299 บาทเท่านั้นทั้งหมด15สูตรนะทุกคนเมนูเค้กทั้งหมด15สูตรพร้อมวิดีโอสอนทำขนมทุกเมนูที่อยู่ในนั้นเลยเอ้ยเดี๋ยวเล่มละ299 บาทเท่านั้นสั่งซื้อได้ที่ไหนสั่งซื้อได้ที่ LINE แอดค่ะแอดแวร์ซายมีแอดด้านหน้านะสั่งซื้อได้ที่ LINE แอดหรือทางแฟนเพจ Facebook แวร์ซายเบกกิ้งสตูดิโอขึ้นให้ตรงนี้เลยนะจ๊ะแล้วฝากติดตามช่องทางอื่นๆด้วย TikTok IG LINE Boom แวร์ซายโอเคไหมแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อสินค้าพวกเคโฮเมดหรืออาจจะเป็นอีบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่แพ็กเกจจิ้งสำหรับการใช้ทำเบเกอรี่เนี่ยติดตามได้ที่แฟนเพจแวร์ซายช็อปได้เลยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะจ๊ะอย่าลืมแฮชแท็กคำคมผสมสีแฮชแท็กเมนูที่อยากให้ซายทำนะคะส่งเข้ามาที่คอมเมนต์ได้เลยนะทุกคนซายอ่านทุกคอมเมนต์โอเคปะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะคะฝากกดติดตามทุกๆช่องทางของทรายด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่กับช่ำกินเองก็ใจนะ EP หน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย